สวัสดี FC แล้วก็ทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาทางโซเชียลมีเดียทาง YouTube ทาง Facebook นะครับทางสื่อออนไลน์นะฮะเอาล่ะคลิปนี้ผมจะมาพูดถึง10ข้อสงสัยนะครับของ Solar Rooftop สำหรับบ้านพักอาศัยนะฮะนะเดี๋ยวเราจะมาแชร์ข้อมูลจากกระทรวงพลังงานนะครับเรียกว่าแชร์ข้อมูลเล่าสู่กันฟังนะครับข้อมูลจากกระทรวงพลังงานนะฮะเกี่ยวกับ10ข้อนะครับใครข้อสงสัยเกี่ยวกับโซล่ารูฟท็อปของบ้านอยู่อาศัยนะครับแน่นอนนะครับตอนนี้ก็โซล่าพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนนะครับการลดคาร์บอนรักโลกนะครับภาวะโลกร้อนต่างๆนานาอะไรเหล่านี้นะครับมันก็เป็นแรงจูงใจให้เราสนใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนเรื่องโซล่านะครับซึ่งโซล่ารูฟท็อปเนี่ยตอนนี้คนก็เริ่มมาติดตั้งกันเยอะแล้วนะครับหลายคนก็สนใจอยากมาติดตั้งโซล่ารูฟท็อปสำหรับบ้านอยู่อาศัยนะก็พอดีมันมีข้อมูลดีๆจากกระทรวงพลังงานนะครับก็เลยมาแชร์เล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับ10ข้อคลายสงสัยโซล่ารูฟท็อปสำหรับบ้านอยู่อาศัยนะมาว่ากันเลยนะครับ10ข้อมีอะไรบ้างนะครับหากคิดจะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนะครับช่วยลดค่าไฟหน้าร้อนนะมันมีข้อแนะนำว่าเราควรที่จะรู้10ข้อนี้นะครับ1บ้านเราเหมาะกับการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปหรือไม่นะครับเราดูจากอะไรครับดูจากบ้านมีคนอยู่ในช่วงกลางวันหรือไม่เนื่องจากโซล่าเนี่ยต้องใช้ไฟในตอนกลางวันนะครับแล้วก็ผลิตไฟในตอนกลางวันดังนั้นบ้านเราเนี่ยมีคนอยู่ในช่วงกลางวันหรือไม่เป็นโฮมออฟฟิศร้านค้าร้านกาแฟแบบนี้เหมาะนะครับเหมาะที่จะติดตั้งโซล่านะครับคุ้มค่าแล้วก็คืนทุนไวนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่บ้านช่วงกลางวันไม่ได้ใช้ไฟช่วงกลางวันนี่ก็ติดไปก็มันไม่ได้ใช้ไฟนะครับมันก็ติดไปก็ไม่น่าเหมาะเท่าไหร่นะครับดังนั้นไฟฟ้าจากโซล่าผลิตมาใช้ได้ทันทีดีที่สุดนะครับนะก็สามารถที่จะติดแบบ standalone ก็คือติดตั้งแล้วก็ใช้ไปเลยนะครับไม่ต้องเกี่ยวกับการไฟฟ้านะครับหรือจะติดตั้งแบบ on grid ก็คือซิงกับการไฟฟ้าก็ได้นะครับนะมันก็จะมีหลายแบบแต่ถ้าเราไม่อยากวุ่นวายกับการไฟฟ้าเราก็ติดตั้งแบบ standalone ใช้ไปเลยนะครับใช้ไปสองนะครับหลังคาบ้านเราเหมาะกับการติดตั้งหรือไม่นะครับนะก็ต้องมาดูว่าต้องมีโครงสร้างเหล็กหลังคานะต้องมีโครงสร้างหลังคาที่แข็งแรงรองรับน้ำหนักได้ดีนะต้องดูด้วยนะครับว่าหลังคาเรามันเหมาะที่จะติดตั้งหรือไม่นะครับก็ต้องมีโครงสร้างหลังคาที่แข็งแรงรองรับน้ำหนักได้ดีนะครับนะข้อสังเกตก็คือหลังคาเนี่ยควรมีความลาดเอียงนะครับประมาณ15องศาและหันไปทางทิศใต้นะครับจะผลิตไฟฟ้าได้ดีที่สุดนะนะเวลาเราวางแผงเนี่ยข้อแนะนำก็คือเอียงสักประมาณ15องศาไปทางทิศใต้นะนะจะทำให้รับแสงแดดได้ดีแล้วก็ผลิตไฟฟ้าได้ดีที่สุดนะข้อต่อมานะครับข้อที่3นะครับติดตั้งขนาดเท่าไหร่จึงเหมาะสมนะครับมาว่ากันเลยนะครับ3กิโลวัตต์นี่เหมาะกับบ้านที่ใช้แอร์5แบบนะก็มีแบบ 12,000 BTU นะครับ2เครื่องตู้เย็น12คิวหลอดไฟนะติดตั้งขนาด5กิโลวัตต์เหมาะกับบ้านที่ใช้แอร์เบอร์5นะครับแบบ12,000 BTU 4เครื่องนะครับตู้เย็น12คิว2เครื่องแล้วก็หลอดไฟนะดังนั้นขนาดที่นิยมติดตั้งก็คือ 3-50 กิโลวัตต์นะครับเลือกใช้ตามอุปกรณ์ที่เราใช้งานนะทวนนะ3กิโลวัตต์เนี่ยเหมาะกับบ้านที่ใช้แอร์เบอร์5นะครับแอร์เบอร์5นะ12 BTU 2เครื่องนะครับตู้เย็น12คิวแล้วก็หลอดไฟ
5 กิโลวัตต์เหมาะกับบ้านที่ใช้แอร์เบอร์ห้า12,000 BTU 4 เครื่องนะครับตู้เย็น2 เครื่องแล้วก็หลอดไฟนะก็เราก็ลองเลือกดูนะครับว่าเราจะติดตั้งกี่กิโลวัตต์นะครับ3, 5, 10 กิโลวัตต์ก็เลือกตามอุปกรณ์ที่เราใช้งานนะหากเลือกใหญ่เกินไปนะครับมันก็ลงทุนเยอะแล้วก็เกินความจำเป็นนะก็เอาแบบสแตนดาร์ดทั่วไปที่เราใช้กันเยอะก็คือ3, 50 กิโลวัตต์นะข้อ4หลังคาที่ใช้ติดตั้งเนี่ยต้องขนาดใหญ่แค่ไหนนะครับใช้พื้นที่ประมาณ4 ถึง 5 ตารางเมตรนะต่อ1 กิโลวัตต์นะครับ4 ถึง 5 ตารางเมตรต่อ1 กิโลวัตต์ยกตัวอย่างเช่น3 กิโลวัตต์ก็ใช้พื้นที่ประมาณ3 คูณ 4ก็ประมาณ12 ถึง 15 ตารางเมตรนะครับนะลักษณะประเภทกระเบื้องหลังคาแบบต่างๆควรแข็งแรงนะครับพอที่จะติดตั้งแผงโซลาร์ได้นะหลังคาบ้านส่วนใหญ่ก็ควรที่จะเป็นกระเบื้องที่มันแข็งแรงอยู่แล้วนะข้อต่อไปนะครับข้อ5เงินทุนในการติดตั้งระบบนะเท่าไหร่นะงบประมาณก็ประมาณ40,000 ถึง 45,000 บาทต่อกิโลวัตต์ที่ติดตั้งมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ6 ปีนะครับใช้งบประมาณ40,000 ถึง 45,000 บาทต่อกิโลวัตต์นะนี่คืองบประมาณนะครับก็ควรเช็คราคาจากผู้รับเหมาติดตั้งอีกทีนะครับเปรียบเทียบดูนะครับการตรวจสอบอุปกรณ์การทำความสะอาดอายุการใช้งานก็ลองเลือกผู้รับเหมาติดตั้งลองดูนะครับแล้วก็ลองเทียบดูราคากลางก็ประมาณนี้นะหากลงทุนติดตั้งขนาดใหญ่ขึ้นก็จะทำให้ค่าลงทุนต่อ1 กิโลวัตต์ถูกลงนะยิ่งเราติดตั้งใหญ่ขนาดไหนนะครับค่างบประมาณในการลงทุนต่อกิโลวัตต์ก็จะถูกลงอ่ะต่อไปนะครับข้อที่6นะฮะค่าไฟที่จะประหยัดได้และคืนทุนคิดอย่างไรนะยกตัวอย่างระบบขนาด3 กิโลวัตต์จะผลิตไฟได้ประมาณวันละ12 หน่วยนะวันละ12 หน่วยหรือ360 หน่วยต่อเดือนนะครับหากราคาค่าไฟการไฟฟ้าหน่วยละ5 บาทจะประหยัดไฟได้1,800 บาทต่อเดือนหรือปีละนะครับ21,600 บาทนะครับคิดระยะเวลาคืนทุนจากการลงทุนขนาด3 กิโลวัตต์ก็ลงทุนประมาณ120,000 ถึง 135,000 บาทนะครับประหยัดได้ปีละ21,600ดังนั้นก็เอามาหารกันนะครับก็จะได้ระยะเวลาคืนทุนประมาณ6ปีนะครับคืนทุนประมาณ6ปีนะหากสามารถใช้ไฟฟ้าจากโซล่ารูฟท็อปได้เต็มกำลังผลิตนะครับและใช้แผงที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็จะคืนทุนเร็วขึ้นนะต่อไปนะครับ7ก็คือราคาต้นทุนไฟฟ้าจากระบบโซล่ารูฟท็อปตลอดอายุการใช้งานเป็นเท่าไหร่นะครับราคาต้นทุนนะยกตัวอย่างเช่นขนาด3 กิโลวัตต์นะครับหากคิดตลอดอายุระบบโซล่ารูฟท็อป15 ถึง 20 ปีนะติดตั้งไปแล้วเนี่ยใช้งานได้ประมาณ15 ถึง 20 ปีนะครับจะผลิตไฟฟ้าได้360 หน่วยต่อเดือนนะครับคูณ12 เดือนคูณ15 ปีก็ประมาณ64,800 หน่วยนะครับเมื่อคิดกับการลงทุนที่120หรือถึง135,000เนี่ยจะมีราคาต้นทุนประมาณ2บาทต่อหน่วยนะครับ2บาทต่อหน่วยนี่คือต้นทุนนะครับ2บาทต่อหน่วยนะต้นทุนต่อหน่วยข้างต้นนะครับยังไม่รวมค่าเซอร์วิสแมนเทนแนนซ์ค่าบำรุงรายปีนะการล้างแผงการตรวจสอบรายปีนะก็อาจจะทำให้ต้นทุนมันสูงขึ้นประมาณ 10% นะครับข้อที่8นะครับอยากติดตั้งต้องเริ่มอย่างไรดีนะครับก็เลือกผู้รับเหมาก่อนนะครับเลือกผู้รับเหมาติดตั้งที่ต้องมีวิศวกรเซ็นด้วยนะมีวิศวกรเซ็นงานโครงสร้างกับงานระบบนะครับวิศวกรไฟฟ้ากับวิศวกรโยธานะครับ
ควบคุมการติดตั้งนะครับนะการขออนุญาตติดตั้งต่างๆนะครับก็ต้องมีวิศวกรเซ็นรับรองนะครับก็ควรเลือกผู้รับเหมาเปรียบเทียบดูนะครับผลงานที่ผ่านมาประสบการณ์คุณภาพการให้บริการการบริการร้านค้าแล้วก็การรับประกันสินค้านะครับข้อ9ก็คือเราจะเลือกอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานคุณภาพได้อย่างไรนะครับแผงโซล่าเนี่ยตรวจสอบมาตรฐานมีมอกหรือไม่นะครับหรือตามมาตรฐาน IEC เป็นอย่างน้อยนะมีมอกกับ IEC เป็นอย่างน้อยนะครับอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ก็ตรวจสอบรายชื่อรุ่นที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับคือการไฟฟ้าจะรับรองอินเวอร์เตอร์อยู่นะมันก็จะมีรุ่นกับสเปคอยู่ว่ารุ่นนี้สเปคนี้ใช้ได้นะครับกับการไฟฟ้านะก็ลองศึกษาเปรียบเทียบอุปกรณ์ับผู้รับเหมาดูนะครับแต่ละรายลองดูว่าเราจะเลือกใช้รายไหนอะไรยังไงก็ว่าไปนะก็เราก็ศึกษาข้อกำหนดการติดตั้งโซลารูฟท็อปการเชื่อมต่อระบบของการไฟฟ้าจากเว็บไซต์ของการไฟฟ้าก็ได้นะเขาก็มีแชร์ให้ฟัง10ก็คือการขออนุญาตต่างๆต้องทำอย่างไรบ้างนะครับขออนุญาตเกี่ยวกับการก่อสร้างดัดแปลงอาคารนะครับหน่วยงานปกครองท้องถิ่นใช้ระยะเวลาประมาณ45วันนะครับยื่นแบบติดตั้งและขอจดแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานที่สำนักงานกำกับกิจการพลังงานนะครับดูที่เว็บไซต์ตามที่ระบุนี้ได้เลยนะครับแจ้งกฟน.กฟผ.ตรวจสอบระบบและเชื่อมต่อระบบนะครับก็อันนี้คือกรณีที่เราเชื่อมต่อกับการไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเราติดตั้งแบบ stand alone นะครับติดตั้งใช้คนเดียวไปเลยนะครับไม่เกี่ยวกับการไฟฟ้าเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปยื่นขอเอกสารอะไรต่างๆเหล่านี้ให้มันยุ่งยากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราติดตั้งเองเราก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยด้วยนะครับเดี๋ยวไฟไหม้ขึ้นมานะครับซวยเอานะครับก็นี่ครับข้อมูลเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับจากกระทรวงพลังงานนะครับโอเคแล้วพบกันในคลิปกับต่อไปนะครับที่กระท่อมน้อยปลายนาโซลาร์เซลล์นะครับก็จะมาแชร์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนโซลาร์เซลล์นะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ